ขอรวมมิตรข่าวภัยพิบัติทางธรรมชาติคุณผู้ชมดูกันหน่อยฮะโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานอกจากจะมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 มากสุดในโลกแล้ว อีกด้านหนึ่งกำลังเจอกับพายุเฮอริเคนซัดถล่มเข้าไป2ลูกซ้อนฮะช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยเจอลูกแรกเข้าไปชื่อว่ามาโกอันนั้นไม่หนักมากเป็นเฮอริเคนระดับหนึ่งแต่ลูกณปัจจุบันนี้ซึ่งเพิ่งจะมีการขึ้นฝั่งไปเนี่ยช่วงเที่ยงตามเวลาในประเทศไทยมีชื่อว่าพายุเฮอริเคนลอร่าหนักจริงครับเพราะเป็นเฮอริเคนระดับ4ให้คุณผู้ชมไปดูภาพจากมุมสูงก่อนเลยนะฮะที่มีการเปิดเผยเอาไว้โดยทางศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐชื่อย่อก็คือ NHC ครับเป็นภาพถ่ายดาวเทียมศูนย์กลางของพายุเฮอริเคนลอร่าที่เขาสำรวจมาในชั้นเมฆซึ่งตอนนี้ลอร่าได้เพิ่มความรุนแรงเป็นเฮอริเคนระดับ4คาดว่าจะสร้างความเสียหายครั้งหายนะแล้วทำให้เกิด storm surge หรือว่าคลื่นสูงที่เป็นอันตรายได้ตอนนี้ลอร่าได้ซัดเข้าชายฝั่งใกล้กับรัฐเท็กซัสและพรมแดนรัฐลุยเซียนาแล้วครับมีความเร็วลมสูงสุดประมาณ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งลอร่าเนี่ยเคลื่อนตัวห่างจากเมืองพอร์ตอาร์เธอร์ของรัฐเท็กซัสไปทางใต้ค่อนไปทางตะวันออกเฉียงใต้ช่วงบ่ายวันพุธประชาชนในรัฐลุยเซียนาและเท็กซัสประมาณ 620,000 คนได้รับคำสั่งอพยพโดยที่เมืองอินทราคอสทัลซิตี้รัฐลุยเซียนาระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นถึง6เมตรในหลายพื้นที่และคาดว่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันทั่วชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกทางตะวันตกเฉียงเหนือด้วยครับด้านผู้ว่าการรัฐเท็กซัสบ้างฮะก็ออกมาประกาศเตือนภัยโดยระบุว่าเฮอริเคนจะสร้างความเสียหายอย่างหนักกระแสลมเนี่ยจะกันโชกแรงมากรวมถึงเกิดคลื่นสูงซัดฝั่งรุนแรงอย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนในรอบหลายสิบปีคือบางกระแสข่าวบอกว่าอาจจะสูง3เมตรบางกระแสข่าวสูงยิ่งกว่านั้นอาจจะถึง6เมตรคือประมาณตึก 2-3 ชั้นฮะคือการเกิด storm surge จากลอร่าแต่ทีนี้เองเนี่ยการรับมือกับพายุลอร่าก็ต้องยอมรับฮะด้วยความที่คนอเมริกันเขาเจอโควิด -19 มาก่อนดังนั้นนับตั้งแต่เจอโควิด -19 มาเนี่ยพวกเขาก็มีการไปซื้อข้าวซื้อของโดยเฉพาะอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตุนเอาไว้ก่อนแล้วส่วนหนึ่งและเมื่อมาเจอกับลอร่าเนี่ยก็มีอาหารที่พอจะกินได้ตอนอยู่ในบ้านอีกส่วนหนึ่งแล้วขณะเดียวกันด้วยความที่เกิดโควิด -19 ระบาดครับดังนั้นการจะอพยพผู้คนไปอยู่ที่เดียวกันมากๆเนี่ยหลายคนคิดหนักคุณอลการว่าควรจะไปอยู่รวมกันตามศูนย์อพยพดีหรือควรจะอยู่ที่บ้านแล้วเอาบรรดาไม้องไม้อัดเนี่ยมาเพิ่มความแข็งแรงให้กับบ้านตัวเองเอาไม้อัดมาตอกตะปูใส่กับหน้าต่างเอาไม้อัดมาตอกตะปูใส่กับประตูเอาไว้เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของตัวเองแต่ว่าตามหลักแล้วนะฮะเวลาเจอกับเฮอริเคนระดับ4แบบนี้เนี่ยทางการเนี่ยจริงๆต้องอพยพทั้งหมดนะแต่ว่าตอนนี้อพยพไปก็กลัวปัญหาโควิด -19 อีกเนี่ยแหละแต่อพยพตอนนี้ก็ 600,000 เข้าไปแล้วนะคะ อย่างผู้ว่าการเท็กซัสบอกใช่ไหมคือถ้าไปหลบพายุในโรงแรมไปหลบได้แต่อย่าลืมนะโควิดเราก็ต้องระวังคือเข้าไปกันเยอะๆแออัดอีกเดี๋ยวติดโควิดอีกต้องเว้นระยะห่างอีกนะคะโหมันแบบแก้ปัญหาอย่างหนึ่งเจออย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้เองฮะทั้งรัฐเท็กซัสแล้วก็ลุยเซียนาเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการดำเนินชีวิตนะครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง 16 นะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ